เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมานายนิรัตน์พงสิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมืองทรัฟฟี่ฟองดูซึ่งจัดโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานแพลตฟอร์มทรัฟฟี่ฟองดูในการบริหารจัดการปัญหาเมืองและให้บริการประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชาชนกระจายอยู่ใน25อำเภอซึ่งในแต่ละอำเภอมีความซับซ้อนของปัญหาหรือความต้องการตามบริบทของพื้นที่การนำแพลตฟอร์มทัฟฟี่ฟองดูมาใช้งานจึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้แจ้งปัญหาร้องเรียนและเพิ่มความสะดวกให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการใช้ทัฟฟี่ฟองดูเนี่ยไม่ได้รวมศูนย์อยู่ที่จังหวัดหรืออยู่ที่ผู้ว่าแต่อยากจะให้ทุกๆหน่วยเนี่ยได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับแจ้งเป็นการร่วมด้วยช่วยกันที่จะรับเรื่องราวความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านระบบแอปที่ฟองดูที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขปัญหาโดยทุกๆหน่วยงานเนี่ยช่วยกันแก้ในพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบได้อย่างรวดเร็วใครอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถแจ้งปัญหาผ่านไลน์ทราฟฟี่ฟองดูได้แล้ววันนี้